ทีนี้อาจารย์จะโชว์ให้ดูนะครับว่าในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วมันเกิดปัญหากับภาษาไทยยังไงบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวQuestion Report เป็นหลักนะครับแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงในคนที่พัฒนาโปรแกรมนะครับจะต้องคำนึงถึงเสมอว่าเราเป็นคนไทยถ้าเราโปรแกรมทำงานโปรแกรมไทยเนี่ยข้อนึงที่เราจะต้องติดปัญหาเลยก็คือเรื่องของวันที่นะครับเรื่องของวันที่เพราะเมื่อกี้อาจารย์ทดสอบโดยใช้ตัวreport ที่เป็นใส่พารามิเตอร์เป็นวันที่เข้ามาใช่ไหมครับทีนี้วันที่เนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนมันเกิดผิดพลาดข้อผิดพลาดตรงที่ว่าประเทศไทยเราอะวันที่มันเป็นปีเป็นปีพศแต่ทั้งระบบทั้งโลกอะเขาใช้เป็นปีคศกันหมดประเทศไทยเราเป็นปีพศนะครับฉะนั้นเวลาเรา select ข้อมูลนะครับเอาง่ายๆเลยสมมติว่าตอนนี้นะในฐานข้อมูลนะครับอาจารย์เปิดฐานข้อมูลขึ้นมานะครับใน table order ของเรานะครับใน table order ของเราเปิดข้อมูลขึ้นมานะครับใน table order ของเราเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นวันเดือนปีเป็นคศเป็นคศนะครับเป็นคศแล้วเวลา select ข้อมูลเนี่ยมันจะใช้รูปแบบของคริสตศักราชในการค้นหาข้อมูลทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดในเครื่องคอมของเราโอเคถ้าในเครื่องคอมของอาจารย์ตอนนี้ถ้าอาจารย์รันโปรแกรมขึ้นมานะครับรันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยในส่วนของตัวพารามิเตอร์รีพอร์ตของเรานะครับพารามิเตอร์รีพอร์ตของเราเนี่ยเวลามันมีให้เลือกเนี่ยครับเราเลือกเนี่ยมันเป็นภาษาเป็นปีคศฉะนั้นถ้าเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานข้อมูลเนี่ยมันทำงานได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมเราเป็นปีคศแล้วเราก็ส่งข้อมูลเป็นปีคศไปค้นหาในฐานข้อมูลมันก็เจอแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางเครื่องอาจารย์ทำให้ดูในบางเครื่องนะครับในบางเครื่องนะครับสมมติอาจารย์เข้ามาที่ control panel หลายๆคนนะครับเซตเครื่องเป็นแบบนี้นะครับเครื่องคอมของเรานะครับบางคนเซต region ตรงนี้นะครับ region ตรงนี้ให้เป็นข้างบนนะครับของอาจารย์เซตเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเรารู้ได้ไงว่าเครื่องเราเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเราดูจากวันที่ครับตอนนี้ด้านขวามือมุมขวาล่างของอาจารย์เป็นวันที่เป็นปีคศเพราะว่าอาจารย์ตั้งให้ระบบเครื่องของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าบางคนตั้งให้ระบบเครื่องของตัวเองเป็นภาษาไทยเป็นไทยแบบนี้ครับเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วกดโอเคพอกดโอเคเสร็จปุ๊บนะไปดูที่ตัวนี้ครับตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นปีพ.ศ.แล้วใช่ไหมครับเป็นปีไทย2562นะครับทีนี้อาจารย์รันโปรแกรมแล้วก็ค้นหาข้อมูลแบบเดิมครับทำพารามิเตอร์เหมือนเดิมพอทำพารามิเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะถามพารามิเตอร์ใช่ไหมครับป้อนค่าพารามิเตอร์แล้วกดไปมันจะเป็นในเนี้ยมันเขียนว่าเป็นกรกฎาจากเดิมที่เป็นกรกฎาคมนะครับแล้วก็เป็นปี2019เอาละเริ่มเพี้ยนละมันต้องเป็นปีพ.ศ.สิแล้วเป็นปี2019แล้วถ้าอาจารย์เปลี่ยนนะครับอาจารย์ลดปีลงไปเป็นอาจารย์จะหาข้อมูลของปี2013เมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับของเดือนมกราคม2013นะอาจารย์ก็เลื่อนเป็นแบบนี้นะครับแบบเดิมเลยทำแบบเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วอาจารย์ก็ copy มาในคิดสั้นรีพอร์ตมันไม่เป็นมันมองเป็น2013นะครับถึง2014เอ๊ะมันก็ดูได้นะมันก็ดูโอเคนะแล้วจากก็กดปุ่มตกลงปึ๊บค้นหาข้อมูลปรากฏว่าไม่เจอครับปรากฏว่าไม่เจอเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าในตัวคิดสั้นรีพอร์ตมองเป็น2013แต่ว่าเวลาส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลออกจากเขาเรียกอะไรเอาข้อมูลเนี่ยไปฟิลเตอร์หรือไปค้นหาข้อมูลเนี่ยในช่วงวันเนี่ยในระบบของ .net นะครับมันจะมองตามเครื่องเป็นหลักฉะนั้นถ้าเครื่องคุณน่ะคุณใส่2013นะครับเวลามันแปลงข้อมูลน่ะมันจะแปลงไปตามเครื่องมันจะแปลงเป็น2562ไปค้นหาในฐานข้อมูลแต่ในฐานข้อมูลเราไม่มี2562ฉะนั้นมันจะหาไม่เจอนะครับมันจะหาไม่เจอฉะนั้นบางคนเนี่ย select ตามอาจารย์แล้วยังไงก็ทำไมหาไม่เจอวันที่1มกราคม2013ถึง2014ยังไงก็หาไม่เจอข้อมูลก็โชว์แล้วนะครับเพราะว่าในเครื่องของเราอ่ะมันเป็นภาษาไทยเวลาไปค้นหามันค้นหาไม่เจอไม่ใช่เฉพาะกับ .net นะครับกับโปรแกรมหลายตัวก็จะชอบมีปัญหาเรื่องของปีไทยปีฝรั่งอย่างเงี้ยเยอะมากเลยต้องระวังดีๆนะครับฉะนั้นเราจะแก้ไขยังไงเราจะแก้ไขยังไงนะครับอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับก็คือวิธีการแก้ไขนะเราจะต้องรู้ก่อนว่าฐานข้อมูลเราเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำอะไรกับวันเวลานะครับวันเวลาที่เราจะต้องใช้ในการแบบใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาเนี่ยเราจะต้องส่งข้อมูลที่เป็นคศไปนะครับต้องส่งข้อมูลในรูปแบบที่เป็นคศแล้วเราจะส่งข้อมูลในรูปแบบที่เป็นคศได้ยังไงนะครับถ้าในเมื่อโปรแกรมเรามันมองตามเครื่องว่าเครื่องเป็นภาษาไทย
ก็สเต็ปแรกก็คือเราก็ไปเปลี่ยนคืนนะครับไปเป็นภาษาอังกฤษแต่บางคนบอกโอ้ยเราอยากได้เครื่องเป็นภาษาไทยแล้วเปลี่ยนภาษาอังกฤษได้ยังไงไปแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ใช่เราต้องแก้ที่ต้นเหตุที่ตัวโปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมเราอ่ะมันส่งข้อมูลเป็นภาษาไทยเป็นปีไทยเราต้องแก้ให้เป็นส่งให้มันเป็นปีภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นเราทําได้อย่างนี้ครับมันมีส่วนหนึ่งที่เรียกของโปรแกรมนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยเขาเรียกว่าตัว localization localization ก็คือเป็นตัวบอกว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีการแสดงผลหรือการประมวลผลเป็นแบบภาษาอะไรเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเซตตัวโปรแกรมหรือเซตหน้านี้นะครับเซตหน้าฟอร์มของเราเนี่ยให้กลายเป็นตัวภาษาอังกฤษก่อนนะครับต่อให้เครื่องเป็นไทยก็ตามแต่โปรแกรมเราจะเป็นอังกฤษเราจะเช่นนั้นนะครับเราเซตได้โดยคำสั่งนะครับอาจารย์อาจจะเข้ามาที่ตรงคอนสตรักเตอร์ของฟอร์ม1นะครับแล้วก็ตรง initialize นะครับตัวนี้อาจารย์ต้องใส่ว่าอันนี้เป็นคำสั่งที่ต้องใส่นะครับก็คือ thread นะเป็น thread thread ก็คือโปรแกรมของเราที่มันกำลังรันอยู่แล้วมันก็จะตีเออร์เลอร์อย่างนี้เป็นสีแดงนะครับเรากดที่สีแดงแล้วก็ alternate enter นะครับต้อง using system threading เข้ามานะครับพอใส่ thread เข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะสั่งว่าตัว current thread ก็คือ thread ปัจจุบันที่เราทำงานอยู่คือโปรแกรมของเราเนี่ยที่กำลังทำงานอยู่นะครับจุด currentcurrent culture current culture นะครับก็คือว่าในโปรแกรมเนี้ยมันมี culture หรือมันมีภาษาเป็นลักษณะภาษาอะไรเราสั่งให้ thread ของเรานะครับเปลี่ยน culture นะครับให้เป็นตัว culture info นะครับ culture info มันไม่มีใช่ไหมเนี่ยมันต้องพิมพ์เอาใช่ไหม culture info ตรงนี้อาจารย์พิมพ์อาจารย์เลือกข้างล่างก็ได้นะครับเลือกตัวนี้ตัวแรกก็ได้นะหรืออาจารย์จะพิมพ์เอาอย่างนี้ cultureinfo นะเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดสีแดงๆขึ้นอาจารย์ก็กด alternate enter นะครับให้มัน using ข้างบนมันจะได้ไม่ยาวมันจะ using ข้างบนนะครับอาจารย์จะเปลี่ยน culture หรือว่าเปลี่ยนภาษาของโปรแกรมเราให้กลายเป็นภาษาอังกฤษมีใครพอจะรู้จักภาษาอังกฤษการใช้ตัวนี้ไหมครับ en-us นะครับมันจะเป็นบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ใช้ในรูปแบบของอเมริกันก็คือของอเมริกานะครับโปรแกรมเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าในเครื่องเราเป็นภาษาไทยอยู่นะทีนี้เรารันโปรแกรมดูครับปึ๊บพอเรารันโปรแกรมดูนี่แล้วพอเรากดรีพอร์ตนะครับกดรีพอร์ตปึ๊บนะเราดูง่ายๆไปเป็นภาษาอังกฤษได้หรือยังนะครับดูจากข้อความเห็นไหมครับรีพอร์ตเนี่ยมันจะมีคำว่าโอเคกับแคนเซิลนะครับเพราะเครื่องเราเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าการแสดงผลดันเป็นโอเคหรือแคนเซิลถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้อาจารย์ขอปิดนะครับอาจารย์ไม่ใส่ตัวนี้แล้วเราดูความแตกต่างนะดูตรงนี้นะครับอาจารย์คอมเมนต์บรรทัดนั้นไว้แล้วก็รันโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเรากดที่ปุ่มรีพอร์ตเหมือนเดิมนะครับมันจะขึ้นมาเป็นคำว่าตกลงกับแคนเซิลเพราะว่าตอนนี้มันไปมองตามเครื่องไปมองตามเครื่องว่าเป็นภาษาไทยมันก็เลยโชว์พยายามอะไรที่มันโชว์ไทยได้มันก็จะโชว์ไทยนะครับฉะนั้นก็เราต้องเปลี่ยนเครื่องให้เราเป็นภาษาให้เปลี่ยนโปรแกรมให้เราเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเปลี่ยนโปรแกรมให้เราเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็จะเป็น ENUS อย่างนี้นะครับจากนั้นรันโปรแกรมครับรันโปรแกรมปุ๊บนะแล้วกดโชว์ข้อมูลนะครับแล้วเราก็มากดเลือกถ้าจำได้ก็จะเป็น 1/1/2013 ใช่ไหมครับเราก็เลือกตามนี้ครับ 1/1/2013 ถึง 1/1/2014 อย่างนี้ครับแล้วก็กดโอเคปึ๊บมันก็จะค้นหาข้อมูลโดยที่มันมองว่าเครื่องโปรแกรมนี้เป็นภาษาอังกฤษส่งข้อมูลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษไปที่เซิร์ฟเวอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นการค้นหาข้อมูลนะครับการค้นหาข้อมูลก็คือมันก็เลยจะค้นหาข้อมูลเจอเห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้จะค้นหาเจอนี่คือวิธีการแก้ไขสเต็ปง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับในเครื่องซึ่งแน่นอนเราอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อไปอีกถ้าใครที่ทำงานขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวภาษาไทยนี่แหละตัวเจ้าปัญหาเลยที่มันเป็นปีพ.ศ.เป็นปีค.ศ.นี่แหละเป็นตัวเจ้าปัญหาเลยนะครับเราคงจะต้องได้เจอปัญหาไอ้ตัวนี้ในอนาคตแต่ว่าถ้าในส่วนของ Christian Report อาจารย์ก็ขอแนะนำไว้เท่านี้ก่อนว่าเราจะแก้ไขข้อมูลนะครับในการที่จะ select ข้อมูลตามวันที่อะไรต่างๆเนี้ยเราจะทำยังไงบ้างก็จะได้หน้าตาตามนี้นะครับ